คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรือนจำเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึงสถานที่คุมขังนักโทษค่ะแต่ที่เรือนจำชั่วคราวเขาเขื่อนล้านจังหวัดนครราชสีมาทางเรือนจำเขาเปิดพื้นที่รอบนอกเรือนจำกว่า10ไร่ที่มีวิวสวยงามให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิวสวยอากาศดีน่าไปเที่ยวมากๆค่ะ วิวเขื่อนลำตะคลองมอเตอร์เวย์เรียบเขื่อนและกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงเป็นวิวที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะเป็นจุดชมวิวที่มองจากพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาเขื่อนลั่นอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชาสีมาซึ่งทางเรือนจำเขาได้เปิดพื้นที่ในเขตเรือนจำชั่วคราวเขาเขื่อนลั่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนมีร้านขายอาหารเครื่องดื่มขนมรวมทั้งบริการนวดแผนโบราณและสินค้าต่างๆที่ผลิตโด ผู้ต้องขังด้วย คุณพัทรพงศ์หมวกสกุลผู้บัญชาการเรือนจ,จำกลางคลองไผ่บอกว่าทางเรือนจำกลางคลองไผ่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ประมาณ16กไร่จัดให้เป็นจุดชมวิวค่ะบรรยากาศริมน้ำลำตะคลองและภูเขาสูงในแต่ละฤดูเนี่ยจะมีความสวยงามของวิวแตกต่างกันออกไปนะคะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีประชาชนและนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปเที่ยวพักผ่อนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงครึง่งที่เรือนจำชั่วคราวเขาเขื่อนลั่นถนนมิตรภาพ ตำบลลำตะคลองอำเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาค่ะ